สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับทางช่องของเราจะมาแจ้งข่าวนะครับในส่วนของประกันสังคมได้แจ้งมาว่านะครับคนที่เช็คสิทธิ์ในวันที่7ที่ผ่านมาหรือว่าแม้กระทั่งในวันที่8วันนี้นะครับคนที่ยังขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับที่สมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะครับให้เช็คสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าทางประกันสังคมเนี่ยแจ้งมาว่าบางคนรายชื่อยังไม่ได้ลงระบบเลยนะครับหรือว่าข้อมูลยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับมีเวลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับอันนี้ก็คือข่าวทางประกันสังคมได้แจ้งมาคราวนี้ครับผมอยากจะยกเคสหนึ่งครับอยากจะให้ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับก็คนที่บ้านของแอดมินเองนะครับก็มีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าเช็คแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยคือทางเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อแต่ว่าเรามีการยื่นไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายชื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าข้อมูลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงสักทีนะครับจนแล้วจนรอดเราก็มีการที่จะมายื่นทบทวนสิทธิ์แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำข้อมูลขึ้นระบบเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคิดดูใช้เวลากี่เดือนประมาณเกือบเดือนนะครับในเรื่องของการนำข้อมูลของเราขึ้นระบบนะครับในส่วนของประกันสังคมดังนั้นครับคนที่เช็คแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์อย่าเพิ่งตกใจนะครับให้เช็คสิทธิ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อนๆแต่เข้าใจแอดมินก็เข้าใจนะครับบางคนก็มีความเดือดร้อนเนาะนะครับดังนั้นถ้าอดทนไม่ไหวจริงๆก็เช็คสิทธิ์นะครับเพื่อนๆก็มีเวลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับในเรื่องของการเช็คสิทธิ์คราวนี้ครับในเรื่องของหลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าท่านที่เช็คสิทธิ์นะครับแล้วไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยื่นเนี่ยมีเวลาถึงวันที่31ตุลาคมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยในเรื่องของการโหลดแบบฟอร์มเนี่ยทางเราก็มีลิงก์ให้กับทุกท่านโหลดแบบฟอร์มได้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถโหลดแบบฟอร์มได้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามแอดมินเองก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับก็ลองเช็คอยู่บ่อยๆเนาะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณ 3-4 วันนี้นะครับอยากจะให้เช็คถึงวันที่10อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตอนที่ทางแอดมินไปที่ประกันสังคมเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เช็คบ่อยๆถึงประมาณวันที่10อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเราก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะทวนสิทธิ์นะครับทางเราก็มีลิงก์เอาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่เช็คแล้วนะครับข้อมูลก็จะอัปเดตน่าจะล่าสุดนะครับก็คือวันที่7กันยายนตรงนี้นะครับเพื่อนๆในส่วนของทั้ง3บวก16จังหวัดนะครับที่สมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24สิงหาคม64นี้นะครับที่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ข้อมูลตอนนี้ก็บางคนก็อัพเรียบร้อยบางคนก็อาจจะไม่อัพนะต้องเข้าใจตรงนี้นะครับทางประกันสังคมก็ได้แจ้งมาเมื่อสักครู่ว่าในเรื่องของการทวนสิทธิ์เนี่ยหรือว่าในเรื่องของการอัพข้อมูลขึ้นไปในระบบเนี่ยบางคนก็ยังไม่อัพบางคนก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับในส่วนของข้อมูลเนาะต้องให้เวลานิดนึงนะครับคราวนี้ครับในเรื่องของการเช็คสิทธิ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเช็คสิทธิ์ได้ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่เช็คสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์ก็ยินดีด้วยนะครับได้รับ 5,000 บาทแน่นอนนะครับตรวจสอบสิทธิ์สถานะในเรื่องของการรับเงินเยียวยานะครับถ้าได้รับสิทธิ์ก็รอเงินเข้าแต่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลตรงนี้ก็อัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือวันที่7กันยายนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยทางประกันสังคมก็แจ้งว่าจะโอนให้ทันสิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนี้นะครับก็พยายามที่จะให้ทันเ
ราะว่าทางคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้กำชับกับทางประกันสังคมมาว่าอยากจะให้โอนให้ทันภายในสิ้นเดือนหรือถ้าไม่ทันจริงๆประกันสังคมก็แจ้งมาครับอาจจะเลยไปประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารกับทางทีมงานของเราที่ได้รับข่าวสารมาจากทางประกันสังคมนะครับเอามาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ของเรานะครับยังไงเนี่ยเราจะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ชี้แจงให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับให้กับทางทีมงานของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ